วันนี้เราจะมาเล่นในโหมด20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัวละครใหม่มาเล่นบ้างนะครับตัวนี้ชื่อไดมอนด์นะมีเลือดอยู่ที่7พอยต์นะก็คือเป็นตัวละครที่เกิดมาตอนแรกก็คือจะมีเลือดเยอะสุดเลยนะไม่รู้เยอะสุดหรือเปล่าแต่ว่าโอเคเราจะซื้อตัวนี้มาเล่นกันอ๋อนี่เพิ่งเห็นเราได้ปืนมาใหม่นะโอเคตอนแรกกะว่าจะซื้อลูกซองแต่ว่าเห็นปืนใหม่ดูแล้วน่าสนใจก็เอามาใช้ก่อนแล้วกันผมจะเล่นโหมดสแตนดาร์ดนะครับก็คือ20นาทีนะครับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหมันเป็นสปอร์ดอกไม้ของเราอ๋อนี่ไงก็คือมันเป็นปืนที่แบบเอาไว้ยิงสปอร์โอเคคือมันเป็นปืนที่ยิงเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนฟองอากาศนะแต่พอยิงแล้วมันจะทําการแบบสุ่มโจมตีนะครับตามคำอธิบายก็คือเราจะต้องยิงใส่สปอร์ต้นไม้เนี้ย5ครั้งนะครับแล้วมันจะปล่อยสปอร์มาอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือปล่อยแบบสุ่มเฮ้ยงานง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคเลเวลอัพมาดูซิมันมีอะไรกันบ้างผมอยากลองใช้ดาบเนี้ยดูอะยังไม่เคยใช้เลยอ่ะลองแล้วกันอ๋อนี่ไงเมื่อกี้มันมีเป็นดาบปักเนี่ยนี่เป็นดาบแบบล็อกหัวเลยนะโอเคเพิ่มดาเมจกระสุนกับน็อกแบ็กผมว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นกระสุนปืนเราที่ได้มามันใกล้มากนะก็อาจจะทำดาเมจได้ยากผมว่าไปเอาตัวช่วยอย่างอื่นดีกว่าผมว่ารอบนี้อาจจะต้องพึ่งซัมมอนเนอร์นะเพราะว่าผมไม่คิดว่าปืนเรามันจะยิงได้ใกล้ขนาดนี้ลืมอ่านเช็คระยะเหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรเอาสเปียร์มาใช้เราก็ต้องเน้นในเรื่องของการยิงสปอร์ต้นไม้นี้ให้มันกระจายดาเมจไปเรื่อยๆนะตอนนี้ศัตรูอาจจะเข้าใกล้เรายากขึ้นผมเอาอีน้อยมาก่อนแล้วกันเอาเราเหมือนปืนรดน้ำต้นไม้ยังไงก็ไม่รู้นะปืนเนี้ยแบบรดน้ำต้นไม้แล้วให้ต้นไม้มันออกมาโจมตีซึ่งมันโจมตีแรงมากนะเออมันเป็นเหมือนเป็นทุ่นระเบิดได้ด้วยอันนี้ผีจะเพิ่มสปีดในการโจมตีของนี้จะมีโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อเลือดเต็มเอาผีน้อยแล้วกันตอนนี้18นาทีเหลืออีก18นาทีนะเพิ่งผ่านไปแค่นาทีกว่าๆเองรู้สึกเหมือนเวลายาวนานมากเลยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มกระสุนเป็น2นัดเนี่ยเราจะมีโอกาสปล่อยสปอร์ได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันนับเป็น5ครั้งไงเอออ่ะลองดูก็ได้ทดลองเฮ้ยเหมือนมันรัวขึ้นนะเออเพราะว่าเราตอนแรกเรายิงทีละนัดใช่ไหมมันต้องใช้5ครั้งแต่ครั้งเนี้ยคือเรายิงทีละ2ก็คล้ายแกเป็นว่ายิงไปแค่3ครั้งอะสปอร์ก็ออกแล้วโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยม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 หืออะไรอะสามารถยิงกระสุนไปด้านหลังได้เหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยผมว่าเดินเร็วก่อนดีกว่าโหสปอร์ตต้นไม้นี่คือสุดยอดเลยอะแต่ว่ามันก็ต้องแบบมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะประชิดนะเราต้องดูดีๆเอาสายฟ้าแล้วกันแล้วมันไม่รู้ว่ามันนับจำนวนกระสุนหรือว่านับจำนวนครั้งเดี๋ยวผมลองดูนะยิง1ยิง2อ๋อโอเคนับ2แต่ว่าเรทการยิงเราไวไงมันก็เลยเหมือนกับว่าสายฟ้าก็มาไวไปกองกองกองอะไรอะไดมอนด์เบรกเกอร์เพิ่มไฟเรทนะแล้วก็รีโหลดโบอีก10นะครับอันนี้เดินเร็วขึ้นแล้วก็ทางที่เราเดินจะเป็นไฟด้วยโอเคเอานี้อย่างไรก็ทิ้งหลักฐานไว้บ้างลองเอานี้ดูสิอ๋อมันจะเป็นกระสุนแบบยิงรอบตัวนะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือปืนเรามันเน้นระยะประชิดอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราต้องเพิ่มดาเมจบ้างแล้วเพราะว่าศัตรูช่วงหลังๆมันต้องถึกแน่ๆเพิ่งผ่านไป5นาทีเองอ่ะยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำผ่านไป4นาทีเองเส้นทางยังอีกยาวไกลเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดไปบ้างนะจะได้ดูไม่ช้าเกินไปโอ้ยมาแล้ว
เออเฮือโดนจนได้หนึ่งฮิตตรงนี้ต้องระวังละเหมือนผ่านไป5นาทีมันก็โผล่ตัวนี้ออกมาเลยนะนี่หมายความว่าถ้าเกิดอยู่20นาทีนี่ก็เจอ4รอบเลยดิใช่ปะไม่รู้ว่าจะมีบอสขั้นกลางตอน10นาทีเปล่าโอเคอันนี้ก็เวล20ก็เหมือนแบบได้ปืนพิเศษมา1กระบอกเหมือนเป็นการอัปเกรดปืนเดิมใช่ไหมอันนี้สปอร์ดอกไม้ตอนนี้อยากได้ตัวช่วยเยอะๆอ่ะลองอันนี้ดูมีตัวช่วยไหมเริ่มโดนล้อมเดี๋ยวต้องวิ่งเก็บวิ่งเก็บ EP ก่อนหลังๆก็จะเก็บนานขึ้นโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเริ่มมีหนอนบินมาแล้วอยากได้เคียวอ่ะเคียวไม่มีเลยอ่ะเคียวหายไปเลยอ่ะไม่ออกเลยอ่ะเอานี้แล้วกันวงเวทยิงผ่านวงเวทแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นไม่น่าเอาวงเวทมาเลยมันดูแบบเหมือนต้องยิงระยะไกลมากกว่าน่าจะเวิร์กยิงแล้วประชิดไม่น่าเวิร์กทำให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ายิงช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาอะไรที่มันจำเป็นจริงอ่ะก็ควรเอามาตั้งแต่แรกเพราะมันเก็บยากขึ้นมากเออนี้น่าสนใจทุกๆ500ตัวอันดับโซฮาร์ดเอาชีวิตมาก่อนแล้วกันชีวิตสำคัญสุดเฮ้ยอย่าล้อมอย่าล้อมหนีออกก่อนหนีออกก่อนอย่าเพิ่งยิงผมจะกลับไปเก็บ EP ที่มันดรอปลงอ่ะเก็บไม่ได้เลยหอกเหมือนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะมากครั้งนี้เฮ้ยตอนนี้แหละเฮ้ยตัวอะไรวะเจออะไรแปลกๆตลอดโอ้แต่อย่างว่าเลเวล20แล้วอ่ะไม่ต้องหวังเก็บ EP แล้วอ่ะเพราะว่ามันเก็บยากขึ้นเราถอยมาไกลเหมือนกันเนี่ยตายในฮิตเดียวแล้วอ่ะไม่ออกไปออกไปเดี๋ยวโดนล้อมจริงเดินเล่นเลยก็ได้นะเดินเล่นให้หมดเวลาก็ได้นะไม่ต้องยิงมากขนาดนั้นปล่อยให้โอ้ยขนาดเดินเล่นยิงจะเดินไปชนหัวมันอีกหัวก้อนอุกกาบาตอะไรวะเนี่ยมันกะเอาตายจริงๆก็เนี่ยแล้วโดนไอ้นี่อีกโดนเส้นลุงเส้นแรง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับจะรอดหรือไม่โอ้ยเดินฮิตเดียวเดินฮิตเดียวไม่รอดแน่เลยไม่รอดแน่เลยมันก็จบลงไปด้วยความพ่ายแพ้นะครับโหก็โอเคอยู่มาก็ได้15นาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าผมจะมาแก้ตัวใหม่ละกันนะโอเคครับขอบคุณที่สละเวลารับชมทั้งผู้ติดตามและผู้หลงทางสำหรับผู้หลงทางถ้าหากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหากชอบช่องของผมนะครับก็กด Subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย